ู่มือการดูชาแนลของผมนะดีไหมไม่มีเลยมากครับจริงๆก็ไม่มีเลยมากก็คือท่านเอามือถือหรือโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของท่านวางไว้ข้างเตียงนะฮะถ้ามือถือก็จะสะดวกหน่อยแต่ก็ไม่แนะนำให้ชาร์จแบตทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไฟมันจะดูดท่านได้แต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆก็วางปลั๊กไว้ไกลๆนะครับแล้วก็วางมือถือไว้ไกลตัวนิดนึงแล้วก็เอาหมอนมาหนึ่งใบนะวางบนที่นอนนุ่มๆเลยเปิดแอร์เย็นๆเลยคู่มือการดูช่องผมนะครับเปิดแอร์เย็นๆเลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับคลิปไหนก็ได้ของช่องผมนะกดเข้าไปดูนะเพลย์ลิสต์ก็ได้นะครับไล่ดูไปเลยตั้งแต่คลิปแรกนะครับไล่ดูไปฮะมีเป็นร้อยคลิปนะก็ต้องนอนดูนะครับตะแคงซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับถ้าใส่หูฟังได้ก็ยิ่งดีนะใส่สักข้างนึงนะฮะแนะนำใส่หูฟังข้างเดียวนะครับใช้เป็นหูฟังแบบ Small Talk ใส่ไว้ในหูแบบที่มันไม่ร้อนหูเอาที่สะดวกนะครับแต่ไม่แนะนำแบบเป็นครอบหูเบาใหญ่ๆนะไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอยากให้ใช้หูเดียวในการฟังนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้หลับได้อย่างสบายนะครับเพราะผมทำวิธีนี้นอนทุกคืนนะครับผมนอนดูคลิปตัวเองนะฮะแล้วก็ใส่หูฟังอย่างเงี้ยแหละนอนตะแคงข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็แต่ผมจะไม่ชาร์จมือถือนะครับเพราะว่าก็กลัวมันจะดูดเนาะผมจะไม่ชาร์จมือถือผมก็จะชาร์จให้เต็มหรือให้มันหมดไปก็ไม่เป็นไรนะเช้ามาค่อยชาร์จแรงทันนะนั่นแหละครับพอใส่หูฟังนะแนะนำเป็น Small Talk อาจจะอันนี้แถมก็มากับมือถือของท่านนะครับหรือว่าดีกว่านั้นก็แล้วแต่เลยแล้วก็เปิดเสียงอยู่ที่ถ้าเป็น Samsung ก็จะมีจนถึงแค่ขีดน้ำเงินนะครับอย่าให้เกินเป็นสีส้มไปนะครับมันจะทำลายหูท่านนะครับแล้วก็พอถึงขีดน้ำเงินก็ลดมา1แป๊ะ2แป๊ะนะครับเพื่อให้เสียงมันจะคลอๆหน่อยนะเพราะเสียงคลอๆเนี่ยท่านก็นอนเลยครับนอนดูไปจอมือถือให้ลดแสงให้สุดเลยนะครับแล้วก็ปิดไฟห้องให้มืดหรือเปิดไฟสลัวๆนิดหน่อยนะฮะเปิดเน้นเป็นแสงวอร์มไว้นะครับยุ่งยากไปไหมเนี่ยการดูคลิปของผมเนี่ยนั่นแหละพอได้ท่านได้แสงวอร์มไว้แล้วท่านก็นอนเลยครับนอนเปิดแอร์เย็นๆสัก25องศา24องศาประมาณนี้ครับอย่าให้เย็นเย็นมากเดี๋ยวป่วยนะฮะก็นอนห่มผ้านวมนุ่มๆที่นอนนุ่มๆนะครับหมอนนุ่มๆนอนฟังคลิปผมไปครับจอไม่ต้องเอามากระแทกแสงให้กระแทกตามากนะครับให้เฉียงขึ้นว่า45องศานะครับให้พอเหลือบตามองเห็นเนาะก็แล้วก็นอนไปครับ10นาทีแรกก็ดูได้นะครับ10นาทีหลังก็กระพริบตาทีๆหน่อยฮะหรือหลับตาพักสัก5วิแล้วก็ลืมตามาดูต่ออะไรอย่างงี้นะครับแนะนำประมาณนี้ก็จะเป็นวิธีการดูวิธีการดูคลิปในช่องของผมอย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมเขียนเป็นข้อๆให้เลยไหมแต่ก็ประมาณนี้นะครับอาจจะเยอะหน่อยแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เยอะหรอกถ้าคุณนอนแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะแล้วจะเป็นการดูคลิปวิดีโอของช่องผมอย่างมีความสุขนะฮะ